สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์วันนี้เวลา 7:26 นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรุงเทพมหานครทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์วางยาสลบสุนัขพันธุ์ปักกิ่งเพศผู้อายุ7ปีที่เข้ารับการผ่าตัดถุงหุ้มอัณฑะและทำหมันร่วมกับทีมสัตวแพทย์ศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้องในการนี้ทรงให้ยานำสลบสุนัขผ่านทางหลอดเลือดและส่งใช้ยาดมสลบเพื่อคงภาวะการสลบตลอดระยะเวลาการผ่าตัดพร้อมกับทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพของสุนัขอย่างใกล้ชิดผ่านจอมอนิเตอร์ที่แสดงผลอัตราการเต้นของหัวใจอัตราการหายใจความดันโลหิตรวมถึงอุณหภูมิของร่างกายเพื่อทรงประเมินความปลอดภัยของสุนัขระหว่างการผ่าตัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานทางสัตวแพทย์โดยทรงมีความเชี่ยวชาญด้านวิสัญญีสัตวแพทย์ถุงหุ้มอัณฑะเป็นอวัยวะที่ไวต่อความรู้สึกในสุนัขเมื่อพบแผลหรือความผิดปกติสุนัขอาจมีพฤติกรรมเลียและแทะจนทำให้เกิดการอักเสบรุนแรงและบาดแผลหายช้ากว่ากำหนดสาเหตุเกิดจากการระคายเคืองที่มาจากสารตกค้างในผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสกับตัวสุนัขและที่ใช้ทำความสะอาดในครัวเรือนหรือเกิดจากสุนัขนอนทับบริเวณพื้นที่ที่มีความอับชื้นจนเกิดการติดเชื้อตามมาการรักษาด้วยการตัดถุงหุ้มอัณฑะเป็นหนึ่งวิธีการที่สัตวแพทย์เลือกใช้ในกรณีพบก้อนเนื้อบริเวณถุงหุ้มอัณฑะรวมถึงวิธีการผ่าตัดเอาอัณฑะออกซึ่งอยู่ในกระบวนการทำหมันในสุนัขเพศผู้ที่มีประสิทธิภาพซึ่งนอกจากจะช่วยลดประชากรสุนัขแล้วยังช่วยลดพฤติกรรมทางเพศที่ไม่พึงประสงค์อาทิการหนีออกจากบ้านการปัสสาวะเรียราดเพื่อกำหนดอาณาเขตการต่อสู้ก้าวร้าวกับสัตว์เพศผู้อื่นๆตลอดจนช่วยลดความผิดปกติของลูกอัณฑะอัณฑะอักเสบและความผิดปกติของต่อมลูกหมากที่ส่งผลต่อการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากและต่อมลูกหมากโตในสุนัขเพศผู้ดังนั้นหากพบความผิดปกติบริเวณอัณฑะของสุนัขควรรีบนำไปพบสัตวแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษาอย่างทันท่วงทีภายหลังการผ่าตัดแล้วเสร็จส่งให้ยาปฏิชีวนะและยาบรรเทาปวดแก่สุนัขเพื่อลดความเจ็บปวดเมื่อฟื้นตัวจากการผ่าตัดและสามารถหายเป็นปกติได้อย่างรวดเร็วทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันระดับประเทศทบีนัมเบอร์วันแซนส์สไตร์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2023วันนี้เวลา 19:25 นาทีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานโครงการทบีนัมเบอร์วันเสด็จไปพระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันระดับประเทศทบีนัมเบอร์วันแดนซ์สไตร์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2023ณ MCC ฮอลล์ชั้น4ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิในการนี้พระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ควบคุมทีมการแข่งขันในระดับภาคและผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายจำนวน46คนพร้อมกันนี้ทอดพระเนตรวีดิทัศน์ประมวลภาพการจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับภาคทั้ง5ภาคและกิจกรรมการเข้าค่ายเพิ่มเติมความรู้พัฒนาการเต้นและฝึกฝนด้านความฉลาดทางอารมณ์โอกาสนี้ตัวแทนผู้เข้าร่วมการแข่งขันกราบทูลประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมจากนั้นพระราชทานรางวัลแก่ทีมที่ชนะเลิศทูบีนัมเบอร์วันแดนซ์สไตร์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2023รุ่นจูเนียร์ได้แก่ทีมมิลเชคจากโรงเรียนอนุบาลไพลบึงจังหวัดศรีสะเกษรุ่นพรีทีนเอจได้แก่ทีมทศพรทันเดอร์โรงเรียนทศพรวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์และรุ่นทีนเอจได้แก่ทีมบีมีโรงเรียนสตึกจังหวัดบุรีรัมย์To be number one dance society Thailand Championship 2023เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวพระดำริทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจให้เยาวชนได้มีเวทีแสดงพลังความสามารถเกิดความภาคภูมิใจในตนเองเกิดทักษะที่สามารถเป็นเกราะป้องกันยาเสพติดเช่นการควบคุมตนเองการทำงานเป็นทีมการจัดการกับปัญหาในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม
โดยในปีนี้มีทีมเข้าร่วมแข่งขันจากทั่วประเทศ292ทีมใช้เกณฑ์การตัดสินจากความสามัคคีความแข็งแรงความคิดสร้างสรรค์อารมณ์และความสนุกสนานและการใช้ท่าเต้นที่ทำให้เกิดผลดีต่อสุขภาพสอดคล้องกับจังหวะดนตรีสมเด็จพระอาริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเปิดโครงการอบรมพระบริบาลภิกษุไข้ประจำวัด1วัด1รูปทั่วไทยวันนี้เวลา 13:49 นาทีสมเด็จพระอาริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังศาลาสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุเขตบางเขนกรุงเทพมหานครทรงเปิดโครงการอบรมพระบริบาลภิกษุไข้ประจำวัด1วัด1รูปทั่วไทยจัดขึ้นโดยสถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกฉลองพระชนสาครบ96ปีในวันที่26มิถุนายน2566ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างสุขภาพดูแลป้องกันโรคแก่พระสงฆ์สามเณรซึ่งมีข้อจำกัดในการรักษาภายใต้สิกขาบทศีล227ข้อโดยจัดฝึกอบรมพระบริบาลภิกษุไข้ในแต่ละวัดให้มีทักษะความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพื่อทำหน้าที่ดูแลพระสงฆ์ที่อาพาธและส่งเสริมให้พระสงฆ์มีการดูแลสุขภาพตนเองภายในวัดระยะเวลาในการดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายน2566โดยมีเป้าหมายอบรมพระสงฆ์1วัด1รูปทั่วประเทศรวมจำนวน 9,360 รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญหิรัญบัตรสัญญาบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาและตั้งสมณศักดิ์วันนี้เวลา 14:00 นที่พระอุโบสถวัดเพชรวรารามอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเชิญหิรัญบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระธรรมวราลังการซึ่งได้รับสถาปนาสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัตรว่าพระพรหมวชิราลังการปูชนียฐานประยุทธ์วิสุทธิภาวนาโกศลวิมลศีลสมาจารย์มุนีตรีปิฎกคุณาภรณ์ยติคณิสรบวรสังฆารามขามมวาสีตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายน2565สถิตณวัดเพชรวรารามจังหวัดเพชรบูรณ์มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้8รูปและเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวิมลเมธีซึ่งได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพมีนามว่าพระเทพวชิระเวทีศรีปริยัติญาณุสิทธิ์ตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามขามวาสีตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายน2565สถิตณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหารพระอารามหลวงจังหวัดสุโขทัยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญเงินสงเคราะห์พระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวราษฎรที่เสียชีวิตจากเหตุถูกช้างป่าทำร้ายในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้ที่บ้านเลขที่242ตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินสงเคราะห์พระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวราษฎรที่เสียชีวิตจากเหตุถูกช้างป่าทำร้ายในพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบโดยมีนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานในพิธีมอบให้แก่ครอบครัวนายคำพองเทียมแสงจันทร์อายุ66ปี
ซึ่งถูกช้างป่าทำร้ายเมื่อวันที่11ธันวาคม2565ได้รับบาดเจ็บสาหัสส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพุทธโสธรอำเภอเมืองฉะเชิงเทราและเสียชีวิตเมื่อวันที่12มกราคม2566การได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความซาบซึ้งแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตเป็นล้นพ้น มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนแดงอำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จำนวน2ครอบครัวโดยมีนายสยามสิริมงคลผู้ราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีมอบให้แก่ครอบครัวนายดำรงมุ่งสอนกลางบ้านที่อยู่อาศัยเลขที่51หมู่12ตำบลโนนเต็งเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อวันที่14มกราคม2566ได้รับความเสียหายทั้งหลังสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรและครอบครัวนายเดชาธรกิจทรัพย์เกษมบ้านที่อยู่อาศัยเลขที่52ทับ1หมู่15ตำบลโนนแดงเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อวันที่14มกราคม2566ได้รับความเสียหายทั้งหลังสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรการได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความซาบซึ้งเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ